วัสดีค่ะ Welcome back to our Thai lesson. I am Kru View and today I am going to teach you guys how to say the word take back in Thai. There are two ways to say take back in Thai. The first one is เอา plus something คืนมา and another one is เอา plus something plus กลับมา So let's take a look at our first example with the wordเอา plus something คืนมา and the first example is ครูเอาหนังสือที่นักเรียนยืมไปคืนมาครูเอาหนังสือที่นักเรียนยืมไปคืนมา so ครู means teacher เอา means take หนังสือ means book ที่ means thatAnd นักเรียน means student. ยืม means borrow. คืนมา means come back. So the word เอาคืนมา come together as take back. Okay. So the sentence ครูเอาหนังสือที่นักเรียนยืมไปคืนมา means the teacher take the books that the student has borrowed back.So you can say ครูเอาหนังสือที่นักเรียนยืมไปคืนมาครูเอาหนังสือที่นักเรียนยืมไปคืนมา And the next example is จอห์นเอานาฬิกาของเขาคืนมาจากแฟนเก่าจอห์นเอานาฬิกาของเขาคืนมาจากแฟนเก่า So John is the name John เอา means takeนาฬิกา means watch a watch ของเขา means of him so นาฬิกาของเขา means his watch คืนมา means come back so the word เอาคืนมา means take back จาก means from and แฟนเก่า means ex boyfriend or ex girlfriend so the sentence จอห์นเอานาฬิกาของเขาคืนมาจากแฟนเก่า meansJohn took his watch back from his girlfriend. So you can say, John เอานาฬิกาของเขาคืนมาจากแฟนเก่า John เอานาฬิกาของเขาคืนมาจากแฟนเก่า And the next example is หัวหน้าเอาของขวัญคืนมาจากลิซ่าเพราะเขาเข้าใจผิดหัวหน้าเอาของขวัญคืนมาจากลิซ่าเพราะเขาเข้าใจผิดSo, หัวหน้า means the boss. เอา means take. ของขวัญ means present. คืนมา means come back. So, เอาคืนมา means take back. จาก means from. And Lisa is the name Lisa. เพราะ means because. เขา means he. And เข้าใจผิด means misunderstand. So, the sentenceหัวหน้าเอาของขวัญคืนมาจากลิซ่าเพราะเขาเข้าใจผิด means the boss took the present back from Lisa because he misunderstood so you can say หัวหน้าเอาของขวัญคืนมาจากลิซ่าเพราะเขาเข้าใจผิดหัวหน้าเอาของขวัญคืนมาจากลิซ่าเพราะเขาเข้าใจผิดหัวหน้าเอาของขวัญคืนมาจากลิซ่าเพราะเขาเข้าใจผิด And another way to say take back you can say เอา plus something plus กลับมา For example พ่อเอารถกลับมาจากอู่ซ่อมรถอาทิตย์ที่แล้วพ่อเอารถกลับมาจากอู่ซ่อมรถอาทิตย์ที่แล้ว So พ่อ means fatherเอา means take รถ means car กลับมา means come back so take back เอากลับมาจาก means from อู่ซ่อมรถ means the garage อาทิตย์ means week and ที่แล้ว means previous so อาทิตย์ที่แล้ว means previous week or last week so the sentence พ่อเอารถกลับมาจากอู่ซ่อมรถอาทิตย์ที่แล้วmeans father took the car back from the garage last week so you can say พ่อเอารถกลับมาจากอู่ซ่อมรถอาทิตย์ที่แล้ว
พ่อเอารถกลับมาจากอู่ซ่อมรถอาทิตย์ที่แล้วพ่อเอารถกลับมาจากอู่ซ่อมรถอาทิตย์ที่แล้ว And another example is น้องสาวเอาอาหารและขนมกลับมาจากงานเลี้ยงของบริษัทน้องสาวเอาอาหารและขนมกลับมาจากงานเลี้ยงของบริษัท So น้องสาว means younger sister เอา means take อาหาร means food และ means and ขนม means snacks กลับมา means come back So เอากลับมา take back จาก means from งานเลี้ยง means partyของ means of and บริษัท means company so งานเลี้ยงของบริษัท mean party of the company or the company's party so the sentence น้องสาวเอาอาหารและขนมกลับมาจากงานเลี้ยงของบริษัท means the younger sister took food and snacks back from the company's party so you can sayน้องสาวเอาอาหารและขนมกลับมาจากงานเลี้ยงของบริษัทน้องสาวเอาอาหารและขนมกลับมาจากงานเลี้ยงของบริษัท And the next example is ฉันเอาการบ้านกลับมาจากอาจารย์เพราะฉันลืมตอบคำถามบางคำถามฉันเอาการบ้านกลับมาจากอาจารย์เพราะฉันลืมตอบคำถามบางคำถามSo, ฉัน means I, เอา means take, การบ้าน means homework, กลับมา is back, and จาก means from, อาจารย์ means teacher, เพราะ means because, ฉัน means I, right? ลืม means forget, ตอบคำถาม means to answer.And บางคำถาม means some questions. So ตอบคำถามบางคำถาม means answer some questions. So the sentence ฉันเอาการบ้านกลับมาจากอาจารย์เพราะฉันลืมตอบคำถามบางคำถาม means I took my homework back from the teacher because I forgot to answer some questions. So you can say ฉันเอาการบ้านกลับมาจากอาจารย์เพราะฉันลืมตอบคำถามบางคำถามฉันเอาการบ้านกลับมาจากอาจารย์เพราะฉันลืมตอบคำถามบางคำถามโอเค these are some examples of the phrasal verb take back I hope you enjoy our lesson today and I will see you soon สวัสดีค่ะ